สวัสดีทุกท่านครับเข้าสู่รายการบ้านโหราศาสตร์ทุกวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับ10นาทีถึงบ่าย2ครับกับผมอาจารย์หมิงทัชพลสายทัศน์คนเปิดบุพกรรมครับผมวันนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วแล้วก็ใกล้ละใกล้สงกรานต์แล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องเดินทางกลับต่างจังหวัดนะฮะก็ขอให้ขับรถขับราอย่าให้ประมาทนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ไปพบปะญาติพี่น้องแล้วก็แน่นอนที่มีบุพการีหรือพ่อแม่ของเราไปรดน้ำดำหัวตามประเพณีวัฒนธรรมของไทยทีนี้หลายๆคนเนี่ยคือถามอาจารย์มาหลายๆครั้งเลยว่าการขอขมากรรมพ่อแม่ต้องทำไงส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ากราบไปที่เท้าวัดที่หัวอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่จะทำแต่สำหรับที่อาจารย์อยากจะแนะนำท่านเนี่ยนะครับคือกราบกอดหอม3อย่างนะครับสำหรับคนที่ยังมีพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันยังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับให้กราบกอดหอมก็คือว่าเตรียมพวงมาลัยสักพวงนึงนะครับ1พวงแล้วก็ถือพวงมาลัยไว้แล้วเราก็นั่งข้างล่างให้คุณพ่อแม่นั่งข้างบนเก้าอี้บนโต๊ะนะครับแล้วเราก็ตั้งใจถือพวงมาลัยนะครับแล้วกล่าวว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยลูกมาขอพรจากคุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยลูกตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในวัยวุฒิคุณวุฒิเด็กวัยรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้คุณพ่อแม่ต้องมีความทุกข์ใจเสียใจในคำพูดของลูกในความคิดของลูกในการกระทำของลูกต่างๆนานาแต่วันนี้ลูกมาขอขมากรรมขออโหสิกรรมและพร้อมทั้งขอให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอ่ยคำอโหสิกรรมให้กับลูกด้วยและให้พรลูกด้วยเพื่อความสุขความเจริญในความเป็นอยู่ของลูกที่ต้องทำมาหากินหลังจากที่เรากล่าวจบแล้วเราก็ยื่นพวงมาลัยให้ท่านรับพวงมาลัยใช้พวงเดียวก็ได้นะพ่อแม่ก็พวงเดียวกันก็ได้รับด้วยกันพอท่านรับเสร็จแล้วเนี่ยให้ท่านพูดคำว่าอโหสิกรรมโดยที่ให้ท่านเอามือมาลูบหัวเรานะลูบหัวเราแล้วก็ให้ท่านพูดคำว่าอโหสิกรรมออกมาเราบอกท่านก่อนที่จะทำพิธีก็ได้นะครับหลังจากนั้นแล้วให้ท่านให้พรเรานะพอท่านให้พรเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งนี้แหละที่อาจารย์บอกอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของผมก็แล้วกันนะครับให้เรากราบไปที่เท้าท่านนะครั้งหนึ่งกอดท่านครั้งหนึ่งกราบแล้วก็กอดแล้วก็ลุกขึ้นมาหอมแก้มท่านหอมแก้มท่านครั้งหนึ่งสามอย่างกราบกอดหอมนะทั้งสองคนเลยถ้าคุณพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและที่สำคัญจะสงกรานต์หรือไม่สงกรานต์นั้นผมได้พูดกับทุกท่านเสมอว่าใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทในสังคมนี้คำว่าไม่ประมาทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เป็นครั้งเป็นคราวต้องพยายามมีสติกำหนดรู้ลมหายใจตัวเองในขณะที่เราทำงานหรืออะไรต่างๆมันไม่ยากหรอกฮะแต่มันต้องมีการฝึกบางคนฟังแล้วรู้สึกว่ายากนะครับการมีสติแล้วกำหนดรู้ลมหายใจอ่ะมันจะสร้างสติโดยปริยายโดยออโตเมติกของมันว่าเราโมโหเราโกรธเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะคุยยังไงเราจะพูดอะไรมันเกิดจากการที่เราฝึกลมหายใจนี่แหละง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันต้องดำเนินไปใช่ไหมครับนะฮะให้เราอะอันดับแรกเลยผมเคยทำอยู่ใน TikTok ทำคลิปสั้นๆเกี่ยวกับการที่จะเปลี่ยนแปลงอุปสรรคปัญหาหรือแก้ไขปัญหานั่นเองหรือเกี่ยวกับวิบากกรรมถ้าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรามีความทุกข์ให้เรามองก่อนว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตามนะความทุกข์นั้นแบ่งออกไปหลายอย่างหลายประเภทมากๆถ้าเราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราทำเข้าสู่สังคมก็คือการทำงานถูกปะต้องหาเลี้ยงชีพตัวเองหาเลี้ยงชีพผู้มีคุณพ่อแม่ปัญหาที่มาแน่ๆหรือปัญหาการเงินแน่ๆควบคู่กับความรักความอบอุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเรียบเรียง mind map ของท่านอย่างนี้ก่อน
และท่านไม่มีอะไรจะเสียท่านยังไม่รู้ว่าอุปสรรคที่ท่านเจอเรื่องการเงินการงานหรือความรักหรือสุขภาพเนี่ยมันมาจากกรรมหรือไม่กรรมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปวิตกให้ตั้งสติก่อนไม่ต้องไปวิตกสงสัยแล้วรีบไปดูหมอหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่ามันต้องจำแนกว่าการดูหมอเนี่ยนะครับมันต้องมีสตินะครับไปหาหมอดูเนี่ยนะท่านไปได้เลยถ้าท่านมีสติแต่ว่าอาจารย์อยากให้ตั้งสตินี้ก่อนว่าอ๋อโอเคเรามีอุปสรรคแบบนี้เว้ยมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วคำว่าไม่มีอะไรเสียคือว่าคิดไปเนี่ยมันก็ยังไม่ได้วิธีการแก้ไขกลับมานะคิดไปก็วนลูปนี่คือกลไกของมนุษย์ที่มันเจอปัญหาแล้วมักจะคิดอยู่ตลอดนะคิดอยู่ตลอดเวลานะครับว่าปัญหานั้นจะต้องแก้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านตั้งสติอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยทำยังไงนะครับทำยังไงท่านต้องระลึกว่าถ้าเมื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วไม่มีอะไรที่จะแบบว่านั่นแล้วเนี่ยลองสวดมนต์นั่งสมาธิแบบไม่เป็นนี่แหละเอาแบบที่แบบไม่ต้องเป็นเลยเอาแบบซื่อๆเลยว่าหยิบหนังสือมาสวดนะครับหยิบหนังสือมาสวดสวดการสวดมนต์เนี่ยหลักการสำคัญของการสวดมนต์เนี่ยท่านทั้งหลายอาศัยใจไม่ใช่ว่าอ่านอักขระบาลีผูกผิดไม่เป็นไรอันนั้นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ใจท่านต้องไปก่อนไปในการสวดก่อนคือตั้งใจสวดนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาพร้อมกับที่เราสวดเนี่ยใจมันไปใช่ไหมตั้งใจแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าบิดามารดาผู้มีพระคุณที่เราสวดแล้วก็นึกด้วยสวดไปนึกไปด้วยการคอนเซนเทรตกับการที่เราอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเราตั้งใจท่านสังเกตไหมมนุษย์มันมีกลไกวิเศษอย่างนี้กลไกวิเศษนี้มันอยู่ในตัวตนของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีกลไกที่อาจารย์ได้ค้นพบในตัวมนุษย์นี้ก็คือเมื่อไหร่เรามีความตั้งใจจริงเรามีความตั้งใจจริงกลไกเนี้ยที่มันอยู่ในหัวสมองในเนี่ยมันจะทำงานของมันเป็นอัตโนมัติคือความสนใจนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความตั้งใจจริงไอ้กลไกอ่ะที่มันอยู่ในตัวเราในหัวเราเนี่ยนะฮะมันก็ไม่แสดงออกมาเลยนี่นะอาจารย์ให้เทคนิคในมุมมองของผมนะครับก็จะฝากไปด้วยพอท่านสวดมนต์เสร็จฝึกนั่งสมาธิบางคนยังไม่รู้วิธีการนั่งไม่ต้องไปสนใจว่าต้องนั่งยังไงนั่งนานไหมไม่ต้องสนใจอย่างจุดเดียวนี่คือแบบพื้นฐานลมเข้าออกจมูกพุทโธและโดยที่ไม่ต้องไปบังคับลมให้มันช้าให้มันเร็วให้มันลึกให้มันสั้นให้เรารู้ว่าลมเข้าไปเนี่ยของเราอะลมหายใจเราอะเข้าไปเนี่ยพุทออกคือโทภาวนาให้รู้ไว้อย่างนี้รู้อยู่มีสติอยู่นั่นแหละสวดอย่างนี้แล้วพอหลังที่สวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยให้กวดน้ำหรือว่าอธิษฐานจิตหรือจะมีน้ำก็ได้อธิษฐานจิตนะครับว่าเรามีความทุกข์เรื่องอะไรขอพึ่งบารมีรวมของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดถึงบารมีรวมของเทพทุกพระองค์โปรดเมตตาช่วยหนูด้วยช่วยผมด้วยในอุปสรรคปัญหานี้ให้ลองทำอย่างนี้เมื่อไม่มีอะไรจะเสียทีนี้กลับมาเรื่องของการดูดวงซึ่งทุกวันนี้ถึงไม่ทุกวันหรอกต้องบอกว่าทุกยุคทุกสมัยดีกว่าตั้งแต่โบราณกาลสังเกตไหมว่าท่านเคยตั้งคำถามไหมว่าเวลาคนที่มีความทุกข์ตั้งแต่สมัยไหนก็ตามพุทธกาลก็ตามมีความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมักจะ1เข้าวัด2หาหมอดูมันอยู่แค่นี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นคือธรรมชาติก่อนกลไกของมนุษย์นะครับพอมายุคนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนกันเลยทีนี้อาจารย์ให้เทคนิคก่อนที่จะไปหาหมอดูหรือเข้าวัดถ้าคือทําตรงนี้ก่อนถ้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงมันคิดอะไรมันไม่ได้เรายังไม่รู้จะเจอหมอดูที่ดูแม่นไหมเราไปวัดเราจะได้อะไรไหมให้เราทำที่บ้านโดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางทำใจตรงนี้และลองทำตรงนี้ดูสักระยะหนึ่งระยะหนึ่งที่อาจารย์หมายถึงสัก3เดือนระหว่างนั้นนะท่านทำไปแล้วท่านอยากจะไปดูหมอก็ได้แต่ทีเนี้ยประเด็นมันคืออย่างนี้ครับ
สิ่งที่อาจารย์ค้นพบในตัวมนุษย์อยู่อย่างนึงในหัวสมองเนี่ยเวลาที่เรามีความทุกข์เราอยากจะเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจท่านทั้งหลายถูกปะเพื่อความสบายใจแต่มันไม่ได้ทำให้ทุกข์นั้นหายท่านต้องละเอียดแยกนี้อย่างที่อาจารย์แยกเราเข้าวัดเราสบายใจณขณะนั้นแต่ทุกข์นั้นมันยังไม่หายมันยังไม่หายไปไหนนั่นแหละคือกลไกของมนุษย์ที่มักจะเป็นอย่างนี้พอเราเข้าไปอย่างนั้นแล้วมันมีแตกหน่ออีกว่าเราเข้าไปเพื่อความสบายใจแล้วเราทำความสบายใจนั้นให้เกิดขึ้นกับเราได้ไหมขณะที่เราไปวัดนี่แหละจุดเนี้ยว่าเราทำความสบายใจให้เกิดขึ้นในใจได้ไหมที่เราไปวัดแต่ละครั้งแต่ค่อยคิดตามนะฮะนะครับค่อยๆคิดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าฟังกันนะนะครับนะถ้าเราไปวัดและเราไม่เกิดความไม่สบายใจคำถามของอาจารย์จะถามว่าท่านจะไปเพื่ออะไรถูกต้องไหมครับนั่นหมายความว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนอ่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าจิตมันไม่สบายอ่ะใจมันไม่สบายใจเนี่ยมันไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่ฆ่าเวลาคำว่าฆ่าเวลาคือการฆ่าเวลาทิ้งป่าประโยชน์เสียเวลาเปล่าประโยชน์นี่20ปีฉันพยายามประมวลความคิดที่ศึกษาร่างกายมนุษย์ความคิดของมนุษย์ที่มันเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแตกต่างกันแตกต่างกันนั้นคือบุคลิกหรือว่าต่างๆแต่ที่มันเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวัดท่านก็ต้องถามตัวเองหรือว่าวัดแปลว่าอะไรตรงไหนเขาเรียกว่าวัดท่านเข้าไปตรงไหนรวมเลยเรียกว่าวัดวัดเนี่ยมันมีความหมายแปลว่าวัดใจเราเองนั่นเองหนึ่งอย่างสองศาลาเรียกว่าวัดไหมโบสถ์อะในวัดมีอะไรมีโบสถ์มีศาลาใช่ไหมครับมีโรงครัวเนี่ยมีพระปางพระเจดีย์นั่นเขาเรียกวัดเหรอเขาเรียกศาลาเพราะฉะนั้นคำว่าวัดเนี่ยมันเป็นสรรพนามที่เขาใช้เรียกรวมกันในสิ่งก่อสร้างว่าสิ่งนี้ถ้าอยู่ในนี้ก็เรียกว่าวัดแต่พอถึงว่าเอาไปไหว้เจดีย์องค์นี้ไปศาลาศาลาอยู่ในวัดตรงไหนล่ะจุดไหนที่เขาเรียกว่าวัดอันนี้ต้องขอบคุณธรรมะของพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์ฟั่นนะที่ได้สนทนากับในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านพูดถึงคำนี้ผมชอบมากเลยผมไปเห็นคลิปนะในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นยังมีพระชนอายุอยู่ได้ไปเจอพระอาจารย์ฟั่นพระอาจารย์ฟั่นก็มาหาพระพิษจะไปไหนหรอในหลวงได้ตัดกับพระอาจารย์ฟั่นว่ากับผมเนี่ยมาวัดแล้วหลวงพ่ออยู่วัดไหนล่ะหลวงพ่อพระอาจารย์ฟั่นบอกว่าวัดคืออะไรมาพระพิษและพระอาจารย์ฟั่นก็อธิบายให้กับในหลวงฟังเนี่ยมันสุดยอดเลยผมมานั่งฟังเรายังละเอียดไม่พอกับเท่ากับครูบาอาจารย์เราได้ฟังคำดาดเดือนว่าวัดคือวัดใจแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยพระอาจารย์ก้อนได้ยกเหตุผลเนี้ยได้สนทนากับรัชกาลที่9เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านไม่สบายใจท่านไปที่ไหนมันก็ไม่สบายใจแต่การฝึกมนุษย์กลไกของมนุษย์อย่างหนึ่งข้อที่3มนุษย์ไม่มีใครเกิดมาแล้วจะเก่งตลอดและจะรู้ตลอดเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่หรือให้เรียนหนังสือมามัธยมประถมให้เป็นปริญญาตรียังไม่ใช่ว่าจะรู้หมดเลยมนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์โลกที่ผมบอกว่าผมค้นพบว่ามันเป็นสัตว์โลกที่ไม่หยุดการเรียนรู้ต้องไม่หยุดการเรียนรู้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยต้องไม่หยุดการเรียนรู้ทุกอย่างที่ตาเห็นหูฟังจมูกได้กลิ่นปากลิ้มรสเห็นไหมฮะนี่คือธรรมะที่ผมได้กับตัวผมเองนะต้องไม่หยุดการเรียนรู้ออกไปข้างนอกตาดูต้องไม่หยุดการเรียนรู้คุณมองภาพกว้างไปในห้างวืดคนเยอะแต่คุณไม่มีการสังเกตคุณไม่เรียนรู้เลยนะคุณแค่เป็นการมองภาพเหมือนเราถ่ายกล้องวิดีโอถ่ายมือถือแต่ถ้าเกิดการเรียนรู้เนี่ยในความหมายที่อาจารย์ได้เจอคือการที่สังเกตว่าเอ้ยห้างนี้คนเป็นยังไงคนเดินคนนี้ใส่เสื้อผ้าอะไรนะโดยที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องไปจับให้ฝึกให้มันเป็นจิตธรรมชาติ
เวลามีเหตุการณ์อะไรอ่ะนะการเรียนรู้มันจะช่วยตัวเองรอดถูกต้องไหมฮะหลบทันหนีทันนะหรือเดินไม่ตกบันไดเลื่อนหรืออะไรต่างๆแต่มนุษย์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยทั้งที่ตัวเองมีกลไกวิเศษกลไกมหัศจรรย์ของมนุษย์นะครับผมไม่เคยพูดในรายการไหนมาก่อนเลยนะพูดในรายการบ้านโหราศาสตร์นี้ครั้งแรกเลยใน20ปีในเรื่องของกลไกมนุษย์นี้นะครับขอให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยทีมงานด้วยเนอะนะบ่ายโมงสิบถึงบ่ายสองนะฮะ MMTV นะจันดาวเทียมหรือทางดูทางเรียกว่าทางแอปได้นะครับช่อง75นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์มันมีกลไกคือการเรียนรู้ท่านต้องเรียนรู้นั่นคือเหตุผลว่าท่านถึงต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้มนุษย์มันต้องเกิดจากการฝึกไม่มีใครเก่งมาตลอดหรอกให้มีบุญและกุศลที่เข้ามามันก็ต้องมีการฝึกเพื่อต่อติดบุญกุศลเดิมหรือขานไฟเก่าให้มันลุกช่วงแดงสว่างก็ต้องมีการฝึกฝึกเขียนฝึกพูดฝึกเดินฝึกกินฝึกเรียนรู้ในสังคมทุกวันนี้เพราะมนุษย์ไม่ยอมเรียนรู้แต่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเรียนรู้แล้วการเรียนรู้แล้วไม่ใช่ดูสื่อทางทีวีไม่ได้ดูสื่อทางออนไลน์อย่างเดียวมันต้องเรียนรู้ด้วยจิตด้วยการมองฟังได้ยินพูดทุกอย่างมันต้องอายตนะทั้ง6ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาคงเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกำลังฟังเพลินเลยนะเดี๋ยวเข้ามาฟังกันต่อนะครับโอเคครับครับผมโอเคเบรก2เข้ามาแล้วเรามาฟังกันอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของเพจปลอมหรือต่างนะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังนะมนุษย์ต้องเรียนรู้ด้วยอายตนะทั้ง6เรียนรู้ในสังคมเรียนรู้ในการมองเห็นแต่ต้องสังเกตทำให้มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปจับไว้สังเกตนี้พออาจารย์บอกไปฝึกสังเกตไม่ฝึกให้เป็นธรรมชาติที่ฉันฝึกมาฉันไม่ได้ไปจับนะฉันฝึกกองแล้วฉันก็รู้ว่าอ่ะหันกลับมาคนนั้นใส่เสื้อผ้าสีอะไรคนนั้นกำลังพูดอะไรนี่แหละคือการเรียนรู้ธรรมชาติแล้วเราจะมีความสามารถพิเศษโดยที่แปลกประหลาดมากอันนี้คือเรื่องจริงเหมือนนักสืบหรือว่าสายลับทำไมเขาอ่านปากได้อยู่ประมาณ5เมตร10เมตรรู้เลยว่าพูดอะไรเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยเพราะเขาฝึกไงฝึกพูดฝึกดูคนแบบว่าพูดโดยไม่มีเสียงอ่ะแล้วอ่านปากแล้วฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวันนี่ไงฮะกลไกของมนุษย์คือการฝึกเหมือนร่างกายคนไม่เคยคล่องแคล่วว่องไวได้ฝึกออกกำลังกายฝึกชกมวยเวลาคนเขาชกมาปุ๊บเราจะหลบอัตโนมัติเห็นไหมเห็นนักมวยไหมเขาจะหลบอัตโนมัตินี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นการปฏิบัติก็เหมือนกันการปฏิบัติก็เหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องนี้นะครับปีใหม่เนี่ยนะครับนะฮะปีใหม่เนี่ยฮะปีใหม่เนี่ยครับผมปีใหม่เนี่ยนะครับนะฮะนะฮะอันนี้เป็นช่องครับอาจารย์ฝากช่องไว้หน่อยเห็นไหมแอดมัตเตอร์บิง789อันนี้เป็น TikTok ไหมอาจารย์หมิงเปิดบุพกรรมนะมีคลิปดีๆเนี่ยเพียบเลยอ่ะดูอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอย่างสักคลิปหนึ่งหลัง6โมงเย็นเป๊ะหลังจากจุดธูป19ดอกอันจะตั้งนโม3จบกิตติกิโสพระกวาและจะท่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ากิตติกิโสวิเศษเสอีกิเศษพุทธนาเมอีเมนาพุทธตังโสตังพุทธภิดีครอบตัวฉันนะสามจบและฉันก็จะบอกพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะครับการถึงคุณไตรภพถึงคุณบิดามารดาถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์วันนี้จะมานะหลังหกโมงเย็นเอ๊ะฉันจะจุดธูป19ดอกฉันจะตั้งนโมสามจบกิตติโสภควาและจะต้องใครอยากดวงดีลองทำดูฝากช่องนี้ด้วยนะนะให้ฝากไว้มีคลิปดีๆเช่นทำไว้เดี๋ยวจะทำออกมาอีกคลิปสั้นๆนี่แหละแต่ต้องมีเวลาทำอีกนะครับก็นี่แหละครับต่อมาครับการสังเกตและยิ่งยุคนี้ใช่ไหมการดูหมอใช่ป่ะพอท่านไปดูหมอไปดูหมอดูผมพูดบ่อยมากนะเราไปฟังหมอพูดและทำนายไทยทักไม่ใช่เราไปเชื่อ
ไม่ใช่เราไปเชื่อหมอดูอันดับแรกต้องตั้งอย่างนี้พอเราฟังแล้วเรามีการฝึกตัวเองเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่หมอพูดเป็นยังไงอะไรและสิ่งที่หมอดูให้ไปทำแต่ละคนให้ทำอะไรเราไปทำแล้วจะเกิดผลอะไรนี่แหละคือการเรียนรู้การดูหมอนั้นจึงคุ้มค่าแต่ถ้าไปดูโอ้โหอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้แม้ทั้งคนมาดูอาจารย์เนี่ยแบบเมื่อวานเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งน้องคนหนึ่งนะฮะดูออนไลน์นะครับผมเห็นวิญญาณนะคือวิญญาณยายลักษณะนี้วิญญาณพ่อผมบอกว่าพ่อเขาอะเคยรับจ้างเข้าเบรกที่สองครับผมเดี๋ยวเข้าเบรกแล้วนะฮะอ๋อมีสายเข้ามาว่ามาเชิญครับถ้าเสียงอื่นเข้าขอโทษด้วยนะด้วยเชิญครับทำไมเสียงไม่มีอ่ะครับอาจารย์ดูดวงหน่อยครับวันปีใหม่ไทยนี้ดวงจะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับใครครับเนี่ยชื่ออะไรพูดดังๆชื่ออะไรชื่อดอนครับอาจารย์ครับฮะชื่ออะไรครับชื่อดอนครับอาจารย์ครับดอนคุณดอนฉันพูดได้ไหมดอนครับอนุญาตให้ฉันพูดได้ไหมครับได้ครับพูดได้ครับอาจารย์ครับได้ทุกเรื่องไหมอนุญาตให้พูดได้ครับอาจารย์ครับไม่เป็นการบัตรฉันนะได้ทุกเรื่องครับอาจารย์ครับไม่เป็นการปัดฉันนะครับอาจารย์ครับบอกวันเดือนปีเกิดให้ฟังหน่อยเด้ฟังแต่เสียงเดี๋ยววันเดือนปีเกิดหน่อยเกิดวันเสาร์ครับวันที่30ครับเดือนกันยายนแล้วกษัตริย์อะไรเนี่ยปีพ.ศ.2521ครับปีมะเมียครับปีนี้อายุเท่าไหร่46ครับปีนี้อายุ46ครับโอเคชีวิตของคุณดอนเนี่ยมันต้องเหนื่อยการทำมาหาเงินนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยนะครับไม่มีใครช่วยเธอเลยหรอกได้ยินไหมครับอาจารย์ครับผมถามเขาอะว่าที่เธอทำงานอยู่เนี่ยเธอรับจ้างหรือทำงานอะไรเนี่ยทั่วไปป่ะเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยหรอรับจ้างครับรู้ไงว่าเสียงเธอบอกมาว่ามันทำงานรับจ้างทั่วไปเนี่ยแล้วก็ต้องเหนื่อยชีวิตเธอเกิดมาเนี่ยมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันมีการแบบพวกทาสบริวารไว้เยอะแล้วก็ในชาติเนี้ยในปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่อันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อเพิ่งพูดถึงการดูหมออย่าเพิ่งเชื่อให้ฟังหมอให้ฟังอาจารย์อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์นะเธออยู่จังหวัดไหนเมื่อก่อนพ่อแม่เคยมีวัวควายทำนาป่ะเนี่ยมีครับอยู่จังหวัดสุพรรณครับแล้วตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมวัวมีไหมยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เห็นนะดวงเธอและในปีนี้อีกนะมันจะต้องระวังการสูญเสียเรื่องสุขภาพเรื่องขาเรื่องหลังเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกต้องระวังให้ดีอดีตชาติเนี่ยก็มีการปรับธาตุการใช้แรงงานในชาตินี้เป็นคนขยันดิ้นรนที่จะหาเงินแต่ก็ยังมีวิบากกรรมพวกนี้ทำให้เธอต้องมาวิ่งเหมือนม้าเหมือนปีมะเมียนะครับต้องระวังนะครับเวลาให้วิธีแก้เนี่ยให้ปล่อยสัตว์แล้วบอกว่าหากอดีตชาติมีกรรมกับพวกบริวารคนใช้แรงงานและในชาตินี้มีพ่อแม่เนี่ยมีกรรมกับวัวนะมีกรรมกับวัวมีกรรมกับวัวควายที่เลี้ยงดูทำมาหากินอยู่เนี่ยขอปลดปล่อยดวงจิตวิญญาณของบุควายเหล่านั้น
ขอโหสิกรรมขอให้ชีวิตเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ตกอับไม่ยากไม่จนให้พลิกฟื้นคืนชะตาด้วยเถิดสาธุนะตอนปล่อยปลาให้ทำอย่างนี้แล้วก็ให้ไหว้พระสวดมนต์ถ้าได้ฟังมั้งแต่คลิปแรกนะครับผมได้ฟังมั้งแต่เบรกแรกนะโอเคครับผมตามนั้นโอเคครับฮะเรื่องอะไรอ๋อไม่เดี๋ยวจะพูดเรื่องเพจปลอมนิดนึงประกาศก่อนนะได้ไหมคือตอนเนี้ยเพจอาจารย์หนิงคนเปิดบุกรรมอ่ะถูกก๊อปทำปลอมมาเมื่อ 2-3 วันเมื่อ2วันที่แล้วแต่อาจารย์ได้ไลฟ์สดได้อะไรไปแล้วจะบอกทีนึงอย่าติดต่อนะครับคนติดต่อต้องติดต่อคุณนิชาอย่างเดียวหรือคุณเหมียวเบอร์โทรก็2เบอร์โทรนั้นเท่านั้นเขาจะทักบอกว่าให้มาเป็นเพื่อนให้ตอบอย่าไปตอบหรือเจอ call center นะลักษณะเพจปลอมเป็นอย่างนี้ตัวหนังสือเขียนอาจารย์หมิงเนี่ยคนเปิดกรรมเนี่ยมันจะห่างกันอาจารย์หมิงแล้วก็เว้นวรรคแต่ของจริงเนี่ยมันต้องติดกันหมดแล้วใช้คำว่าคนเปิดบุพกรรมนะครับข้อที่2คนติดตามอ่ะนะคนติดตามมันหลักร้อยหลักพันนั่นคือเพจปลอมของอาจารย์ต้อง 60,000 ขึ้น 60,000 กว่าคนขึ้นนะครับระบาดหนักมากเพราะว่าฉันดังมากนะนะมันเลยมาทำหาเลี้ยงอาชีพกันแบบอย่างเงี้ยนะครับเวรกรรมนะต้องระวังไว้นะคนที่ทำแบบผมพูดแล้วไปเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพวก call center อยู่แถวสระแก้วไม่มีเลขบัญชีอยู่แถวสระแก้วไม่ใช่นะจะไม่เคยขอใครเป็นเพื่อนนะมันกดติดตามถูกใจไม่เคยไปอะไรเลยมีแต่ทุกคนมากดตามเพจแต่ฉันไม่เคยไปให้ตัวตอบหรือว่าโอนเงินให้เขาหลอกว่าวันเกิดอาจารย์จะแจกเงินคนละ 9,000 บาทให้ส่งหัวใจเข้าไปในเพจแล้วก็ถามว่าคุณจะเอาเงินมาทำอะไรเมื่อได้แล้วซึ่งฉันไม่ได้เกิดวันที่8เมื่อวานเนี่ยเมื่อ 2-3 วันน่ะจะไม่ได้เกิดคนลูกศิษย์ฉันเนี่ยสงสัยผิดแล้วเขาจะรู้นะระวังเพจปลอมนะโอเคนะนะครับอ่ะมีรูปภาพอะไรขึ้นมาที่บอกลงทานมาล่าสุดที่ไปมากลับมาจากพิจิตรไปแจกบะหมี่นี่ครับนะวัดพฤกษวรรณจังหวัดพิจิตรที่ทุกท่านได้ร่วมกันทอดผ้าป่า1หนังสือใน TikTok นะพระปิตาหนุนทรัพย์แม่ศรีดาจันทร์นะหรือวัตถุมงคลเนี่ยอาจารย์รวบรวมเงินและที่ท่านฝากมาเนี่ยนะไปถวายวัดพิมพ์ 46,271 บาทนะผ้าป่านะ 40,000 นะ 6,271 บาทนะครับนะผ้าป่ารวมทั้งหมดเลยอาจารย์ได้นำส่งแล้วก็มีภาพลงในเพจจริงแล้วและนี่ที่แจกที่บะหมี่หมูแดงนะเป็นบะหมี่ที่เรียกว่าทำมาทำเองกล้องเนี่ยทางเนี่ยก็แจกหมูแดงนะมันมีหมูแดงอร่อยมากที่ไม่ได้บอกว่าพูดไปว่าตัวเองเก่งนะมันบะหมี่อร่อยฉันถึงจะมาแจกไงบะหมี่ต้องมาจากนครปฐมเป็นบะหมี่ไข่ทำเองหมูแดงนี่ต้องหมูแดงนี่ทำเองนะที่ท่านเห็นเนี่ยนะนะคุณแม่ของคุณนิชาเนี่ยเป็นคนทำหมูแดงนะทำตีเที่ยงคืนตอนเย็นหมักข้ามวันนี่ลงทานนะครับนะไปมาแล้วนะฮะเมื่อวันที่5มีคิวไหว้ครูวันที่6นะครับได้ทำการเรียบร้อยแล้วบุญสำเร็จแล้วอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยที่ได้มีใจศรัทธาได้ร่วมสร้างวัดนะพระอริยสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่คือหลวงพ่อพิมพ์นี่ครับหลวงพ่อพิมพ์เห็นยังอ่ะนี่เห็นยังนี่เงินที่กำลังมอบอยู่อ่ะดูนะฮะในที่กำลังจะเดินทางกลับวันที่6เห็นไหมฮะมอบเงินผ้าป่าหลวงพ่อพิมพ์เป็นพระอริยสงฆ์ที่อยู่ในหนังสือนิมิตพิศวงที่อาจารย์ไพศาลเขียนถึงเขียนมาเป็น10ปีแล้วบัดนี้ท่านอายุ80แล้วท่านเองยังไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ปีนี้เองในหนังสือเล่มนั้นน่ะว่าพระเกจิอาจารย์พระอริยสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่หน้ากราบไหว้ที่ยังมีชีวิตอยู่มีจังหวัดพิจิตรมีองค์นี้ครับซึ่งอาจารย์น่ะเป็นลูกศิษย์ท่านมา2ปีแล้วเป็นลูกศิษย์ท่านมา2ปีก่อนที่อาจารย์ไปเจอหนังสืออ้าวนี่เป็นหนังสือที่ท่านอาจารย์ไพศาลเขียนถึงมันมาสัจจันทร์ไหมล่ะและอาจารย์ได้กำลังช่วยท่านสร้างวัดเท่าที่ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยพระป่าแจกทานกฐินก็จะนำเงินมาที่นี่ตอนนี้อาจารย์จะมาสร้างวัดที่นี่จนกว่าท่านจะละสังขารเพราะท่านสร้างศาลาเรือนไทยท่านเตรียมตัว
ทุกอย่างไว้เรียบร้อยและที่นี่จะมีการปฏิบัติธรรมมีศาลาทุกอย่างถ้าเห็นในเพจก็จะเห็นภาพที่อาจารย์ถ่ายไว้นะครับนะปู่เวสสุวรรณมีแล้วพญานาคราชท่านมุจรินท่านนี่ด้านเงิน 47,000 ครับขอโทษทีฮะ 47,261 บาท 47,000 นะเพิ่มมา100ตอนที่ส่งมอบนะจุด50สตางค์นะ 47,261.50 สตางค์ได้ส่งมอบให้กับมือหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วตามที่เห็นนี่เลยนะครับมาช่วยกันสร้างวัดนี้แล้วอาจารย์เคยไปสอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวอาจารย์คงไปสอนที่นี่อีกเดินทางไปสอนที่พิจิตรก็นอนที่วัดนั่นแหละครับมีศาลาปฏิบัติอาจารย์ไปสอนมาคนมาก็เป็นร้อยนะฮะนั่นคือเป้าหมายที่อาจารย์พยายามดันเพราะอาจารย์ยังไม่มีสถานที่เป็นของตัวเองด้วยใจของฉันเนี่ยอยากจะสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมและมีองค์เหล่าเทพเทวามีพระพุทธปฏิมากรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานมีเทพเทวานะแล้วก็มีโรงทานแล้วก็มีอะไรเงี้ยแล้วจะทำพิธีกรรมเนี่ยใจนะวาดไว้ว่าจะมีไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหมที่จะได้ที่ดินแล้วจะร่วมกันสร้างแล้วเป็นมอบให้กับศาสนาแล้วก็เราก็จะไปอยู่ที่นี่แล้วทำเผยแพร่ศาสนาพุทธด้วยการสอนสมาธิด้วยการสวดมนต์ด้วยการทำพิธีกรรมต่างๆที่ถูกต้องครับนี่คืองานล่าสุดเมื่อวันที่6นะวันที่6นะเมษายนพุทธศักราช2567ทุกปีจะมีงานแบบนี้เกิดขึ้นนะก็คืองานไหว้ครูใหญ่ของหลวงพ่อพิมพ์นั่นเองครับแล้วพอสืบไปสืบมาเนี่ยหลวงพ่อพิมพ์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่นายหลวงปู่นายก็คือสายของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเฒ่านั่นเองซึ่งก็โยงมาก็มาเกี่ยวกับเสด็จเตี่ยอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับอาจารย์เมื่อ2ปีที่ไปเจอท่านโดยจริงๆอ่ะพิจิตรไปบ่อยมากแต่เพิ่งรู้จักท่านแปลกมากยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่เจอก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาช่วยกันสร้างวัดนี้กันนะขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่พระอริยสงฆ์อ่ะจึงเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้ไปกราบได้ก็ดีเนาะนะให้ติดตามมาเดี๋ยวจะมีการจัดปฏิบัติธรรมด้วยนะครับนะใครสนใจก็เต็มตัวนะครับอะไรนะนะครับภาพงานไม่ครูอ่ะที่ตรงๆแล้วขึ้นไหมดูหน่อยดิคนเป็นพันเต็มศาลาเลยนะครับอันนี้คือแบกสุดท้ายหรือเปล่าอ่ะนี่แหละครับโอเคการทำธุรกิจนะน่าเนี่ยดูคนดิเต็มศาลาเป็นพันเนี่ยอาจารย์ก็ได้จุดธูปเทียนบูชาครูบาอาจารย์นะที่หน้าหิ้งแล้วหัวหมูเนี่ย531หัวเนี่ยนะครับอันนี้คือวันแรกที่ยังไม่จัดอันนี้วันที่จัดแล้วเนี่ยก็ปิดครับของขึ้นกันเพียบเลยนะของขึ้นกันปุ๊บปังปุ๊บปังแล้วก็มีมังกรด้วยนะตอนหัวค่ำอ่ะเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาศาลาใหญ่นี่คือศาลาใหญ่นี่แหละครับวันนี้วันที่5พรุ่งนี้จะมีงานวันที่6งานไม่ก็ทำให้ท่านดูในTikTokแล้วพร้อมกับทอดนะฮะได้เห็นแล้วป่าแล้วไหว้ถูนะครับวัดพิศวันสวรรค์เอาละมาพูดกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสมัยเนี้ยมันอยู่กันยากเพราะว่ามันอยู่ในสังคมที่มันมีแต่ของปลอมของหลอกลวงใครไม่มีสติมันก็จะหลงและคนที่มีทุกข์ก็มากขึ้นนะเศรษฐกิจยังไม่ดีนะผมบอกแล้วว่าระวังอย่าไปที่ชุมชนเยอะๆนะล่าสุดนี่ถนนเนี่ยซุดตัวนะที่ปักเก็ตอย่างเงี้ยมีไฟไหม้นู่นนี่นั่นผมบอกไปแล้วอาจารย์บอกตั้งแต่ปลายปีแล้วนะครับมันเป็นยุคของกรรมรวงกรรมท่านทั้งหลายพยายามที่จะสวดมนต์ไหว้พระการรู้กรรมหรือไม่รู้กรรมตอนนี้ไม่ต้องกังวลให้ท่านนะสวดมนต์ไหว้พระและอธิษฐานนะว่าให้เจอทางแก้ไขถ้าเป็นการไม่รู้ทางแก้ไขที่ถูกต้องเดี๋ยวท่านก็ได้เจอนะครับแต่คนมันต้องฝึกก่อนเรียนรู้แล้วมันต้องฝึกทำไม่งั้นน่ะมันไม่ได้ในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบต้องอาศัยบุญกุศลเท่านั้นถึงจะอยู่กันได้นั่นเองครับเอาล่ะต่อมาสิ่งที่อาจารย์จะพูดก็คือเรื่องของ
การที่เราดูหมอต่อว่าเราเห็นหมอเนี่ยคนนี้ทายแม่นว้าวคนตามเป็นร้อยเป็นพันหัวจานแม่นมากเมื่อวานเนี่ยนะผมก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งฟังฉันดีๆฉันก็พูดตามที่ฉันเห็นเวลาท่านไปอะไรมันอดไม่ได้หรอกมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นนั่นเองมันคือแต่เราต้องตั้งสติฉันก็เลยสอนคนแบบนี้ให้ตั้งสติครับผมนะตอนนี้เดี๋ยวพอสงกรานต์เนี่ยนะครับอยากทุกท่านเนี่ยตั้งสติสิ่งที่ไม่ดีให้มันออกไปไม่กี่วันก็สงกรานต์แล้วขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ท่านต้องทำด้วยในสิ่งที่ผมบอกนึกออกไหมฮะในสิ่งที่ผมบอกท่านต้องทำด้วยนะครับท่านต้องทำด้วยนะถ้าท่านไม่ทำมันไม่เรียนรู้มันไม่ได้ท่านต้องทำด้วยมันไม่ยากหรอกการเริ่มสวดมนต์นั่งสมาธิการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิพุทโธเป็นสมถะเนี่ยไม่ใช่นั่งเพื่อให้ได้บุญหรือนั่งเพื่อให้ได้รวยให้ได้เงินหรือนั่งให้ได้การแก้ไขปัญหาได้อย่างออกไปหมดแต่การนั่งสมาธิอ่ะมันต้องเกิดจากการอยากรู้ความจริงที่มนุษย์ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเจออะไรบ้างส่วนเรื่องบุญเนี่ยไม่ต้องพูดเลยมันได้เองโดยอัตโนมัติขณะที่เราพิจารณาเข้าใจป่ะการที่ดูเนี้ยเดี๋ยวนี้หมอดูมันเยอะนะเขารู้ถึงขนาดหลายอย่างนะแต่ท่านน่ะรู้ถึงการแก้ไหมล่ะท่านรู้ว่าเขารู้ว่าท่านมีเลขที่บัญชี10ตัวรู้ว่าคุณพ่อท่านชื่ออะไรปู่ท่านชื่ออะไรมีลูกท่านชื่ออะไรเขารู้เลยนะมันเกิดจากการฝึกปฏิบัติแต่เขาบอกทางแก้ไหมล่ะให้บอกไปทำบุญแต่ทางแก้ถ้าเป็นกรรมอ่ะผมในฐานะที่เป็นคนเปิดบุญกรรมมา20ปีเนี่ยผมจึงบอกว่าคนที่เก่งเนี่ยมันมีเยอะแต่คนทางแก้ที่จะช่วยเขาอ่ะนั่นแหละคือประเด็นสำคัญมากกว่าครับผมเอาละคงต้องฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญและมีสติในการใช้ชีวิตมีสติในการดูดวงนะครับแล้วฝากไว้ด้วยทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงสิบถึงบ่ายสองรายการบ้านโหราศาสตร์นะครับกับอาจารย์หนิงคนเบิร์ดโปรแกรมครับผมนะครับโอเคเนอะได้ไหมก็สำหรับนี้ใครมีอะไรถามไหมอ่ะสุดท้ายแล้วใครจะมีอะไรถามโทรศัพท์เนี่ยโทรเข้ามาอีกนิดนึงประมาณ5นาทีได้มั้ย5นาที10นาทีใครมีอะไรถามเชิญครับไม่มีฮะโอเค5นาทีสุดท้ายฉันก็พยายามทุกอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยสงกรานต์โอ้คำถามคือมันเป็นอาจารย์เพิ่งให้ธรรมะเนอะว่าคนมันมีความทุกข์เดือดร้อนไหลมันไม่คือมันต้องตั้งสติใครไม่รักเราก็ปล่อยเขาเอาแค่นี้สั้นๆนะทำไมสามีไม่กลับบ้านนู่นนี่นั่นมีนู่นเอาง่ายๆมนุษย์อย่าไปยึดติดเลยนะฮะห้าสุดท้ายคือการไม่ยึดติดแต่การดำรงอยู่แบบมีสติไม่ยึดติดคือว่าอะไรที่เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งของบุคคลนะเดี๋ยวก็เป็นของเราแต่อะไรที่ไม่ใช่ต้องปล่อยไปเราต้องรักตัวเองรักตัวเองไม่ได้เห็นแก่ตัวเองท่านจะทุกข์เมื่อสิ่งนั้นทำลายหายสิ้นไปเมื่อสิ่งนั้นน่ะมันไม่ดีกับท่านแล้วท่านจะไปทุกข์ทำไมนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้โอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้เนอะนะแล้วโอ้โหนี่ทำรายการคนเดียวนะก็ต้องโอเคแล้วโอเคครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเฮงๆปังๆและอย่าลืมฝาก TikTok นะอ่ะนี่ขึ้นเพจมาแล้วแต่เบอร์โทร2เบอร์นี้เพจจริงใครที่ไม่แน่ใจโทรเบอร์นี้ถามเลยว่าใช่ไหมนะ LINE @ming789 ติดต่องานหรือดูดวงออนไลน์หรือทำพิธีกรรมต่างๆที่นี่2เบอร์นี้แล้ว LINE นี้อาจารย์หนิงคนเปิดกรรมทางเพจและหนิงหนิงคนเปิดกรรม Official ทาง YouTube และทาง TikTokตามนั้นนะฮะมีคลิปดีๆให้ท่านดูนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ